กีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคพันธ์บันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 11นาฬิกา10นาทีกีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียเชฟรุกในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคคพันธ์น้ำตาไหลตื้นตันใจตามหลังจากอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกดังผู้ล่วงลับในวัย39ปีที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีโดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาดูแลจนวาระสุดท้ายอ่านข่าวสุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายอ่านข่าวบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ๋อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ขอลงบอกลาลูกเขยด้านกีตาร์สิริพิษเพื่อนสนิทหลังสูญเสียน้องชายที่รักไปก็ได้ทำหน้าที่คอยเคียงข้างดูแลดาเรียเชฟพาไปทานข้าวพร้อมกับครอบครัวล่าสุดกีตาร์สิริพิษโพสต์คลิปคุยกันเรื่องวันเกิดเลยเพิ่งรู้ว่าวันเกิดน้องดึกแล้วดื่มน้ำเยอะไปหน่อยเลยพูดไม่ค่อยถูก Thanks Cake from @ ทีวิงตากวี่รักนะคะลูกสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาเรียขณะเผยนาทีถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดดาเรียพร้อมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและบอกด้วยว่าจะอยู่ข้างๆตลอดนะขอโทษที่ไม่รู้ตอนไปกินข้าวนะถ้ารู้ว่าวันเกิดจะเอาเค้กมาให้ตอนดินเนอร์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดดาเรียด้วยพร้อมทั้งขอบคุณกีตาร์ที่ช่วยดูแลดาเรียอาทิแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณดาเรียขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณดาเรียเสียงพูดน่ารักจังไม่อยากให้กลับต่างประเทศเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เนาะ HBD นะคะน้องดาเรียน้ำตาไหลตื้นตันใจตามพี่กีตาร์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะดาเรียขอให้จากนี้ไปดาเรียมีความสุขในทุกๆของชีวิตขอให้ความรักที่พี่อ๋อมและดาเรียมีให้กันโอบกอดดาเรียให้มีแต่รอยยิ้มนะขอบคุณพี่ต้าที่ดูแลหัวใจดวงสุดท้ายของพี่อ๋อมนะคะเป็นต้นเปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พับร่วมนายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำตบเท้าเพื่อบรรยากาศชื่นมื่นการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 18นาฬิกา20นาทีเปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พับร่วมรัฐบาลเซิร์ฟคาเวียร์ล็อบสเตอร์นายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำพับร่วมตบเท้าเพื่อบรรยากาศสุดชื่นมื่นเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมโรสวูดผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงดินเนอร์พับร่วมรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองธารและพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงพาวิลเลียนเวสต์โรงแรมโรสวูดมีบรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างคึกคักอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมื่อเวลา 17:27 น.พร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ไม่มีทีมอะไรเป็นพิเศษสำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอาทิพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประภัสโพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงในฐานะผู้อำนวยการพรรคประชาชาตินำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคนายสุกาโนมัทธาเลขาธิการพรรคกล้าธรรมนำโดยนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขาธิการพรรคนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาโดยก่อนที่จะเริ่มวงดินเนอร์นายกรัฐมนตรีและบรรดาแกนนำได้มีการพูดคุยพร้อมถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าห้องอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ระหว่างการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้คุยกับนายอนุทินและนายภูมิธรรมว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่และเชียงรายแล้วก็จะพยายามเดินทางไปในทุกภาคสำหรับเมนูอาหารค่ำมื้อนี้อาทิหอยเป่าฮื้อกับคาเวียร์ภูเก็ตล็อบสเตอร์หอยเชลล์ฮอกไกโดบาร์บีคิวหมูราดน้ำผึ้งวอลนัทสลัดซอสหัวหอมซุปหอยเชลล์กุ้งลายเสือและเต้าหู้นกอุศนีย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำอย่างนี้ม้วยนิธิตราแฟนสาวบันเทิงวันที่20 ตุลาคม 2567 13:06 น.ดาราสาวนกอุศนีเปิดภาพย้อนวัยเซ็กซี่ลั่นเห็นแล้วอยากกลับไปทำสิ่งนี้ด้านม้วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศโผล่แซวถือเป็นอีกหนึ่งตำนานสาวเซ็กซี่ตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยสำหรับนกอุศนีวัฒฐานะที่เรียกว่าหากย้อนไปในอดีตเป็นต้องได้เห็นเธอคนนี้ครึ่งปกนิตสารหัวเซ็กซี่เจ้าดังมาแล้วแทบทุกเล่มล่าสุดสาวนกย้อนวานด้วยการแชร์ภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำที่เจ้าตัวถ่ายให้กับนิตยสารชื่อดังฉบับหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่ากรี๊ดดาแดดเจอรูป19ปีที่แล้วในคอมถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกกับนิตยสารเปรียวโอ้ยเห็นแล้วอยากลดน้ำหนักทำเอาแฟนๆต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมาก็ไม่เบานะครับ 5,555 แอบมีนะเล่มนี้สวยมากค่ะสดใสมากว้าวเลยและอื่นๆรวมไปถึงม่วยนิธิตราแฟนสาวผู้ประกาศเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคุณแฟนและต้องรวมรูปเซ็กซี่แล้วค่ะที่รัก FHM ก็เอาเรื่องอยู่ขอบคุณที่มา IG โนกุซานี่